ครับก็ต้องสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่เกม FIFA Online 3นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวแผนเนาะไม่ได้รีวิวนานแล้วนะฮะก็อยากจะรีวิวก็มารีวิวหน่อยนะนะครับโอเคก็มาดูเลยดีกว่าสำหรับแผนในวันนี้นะฮะก็ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันนานนะแล้วก็จะทำมาแบบเดิมดีกว่านะนะครับโอเคก็ตามนั้นนะครับโอเคมาดูเลยดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นแผนอะไรนะฮะผมจะแนะนำจากนำเสนอมากแผนนี้นะฮะเป็นแผนสไตล์แบบเชลซีนะแต่ว่าเป็นเชลซีที่ไม่ค่อยเล่นเกมรับเท่าไหร่นะฮะค่อนข้างเน้นเกมบุกเป็นพิเศษนะฮะซึ่งมูลค่าทีมผมค่อนข้างจะต่ำนะมันจะต่ำแหละแต่ว่าก็พอดีเนาะนะฮะก็มีตัวระดับดีๆหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับแต่คนที่ผมเจอแล้วผมรู้สึกว่าจะปัญหามากที่สุดก็คือลุยโซเลสเอ็กไอนะคนนี้เก่งสัตว์เลยบอกตรงๆนะฮะโคตรเก่งอ่ะคนบ้าอะไรเก่งไปนะฮะลุยโซเลสเอ็กไอนะฮะก็ต่อไปนะครับสำหรับแผนในวันนี้ก็เป็นแผน 3-4-3 เนาะแผนสไตล์แบบเชลซีนะฮะเดี๋ยวมาดูลูกศรเกมรุกกำลับกันดีกว่านะฮะได้ไม่มีการเสียเวลาเนาะโอเคไปเลยตามนี้เลยนะครับผมเน้นเอาบอทแมร์ลงนะลืมบอกไปนะครับหาคนถนัดซ้ายมาเล่นฝั่งนี้นะนะฮะแล้วเวลาล็อกกลับมาปุ๊บเวลาเปิดไปฝั่งนี้มันจะดูชัวร์กว่านะถ้าเกิดว่าเอาเท้าขวามาเล่นอ่ะเวลาเปิดไปฝั่งนู้นมันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะต้องขออภัยด้วยนะอันนี้มันบังปากใช่ไหมไม่ผมบังปากประมาณนี้น่าจะโอเคนะนั่นแหละกำลังพอดีใช่ไหมว่าน่าจะขึ้นนิดนึงใช่ไหมทำไมไม่เซตดีๆก่อนใช่ไหมถามนะโอเคก็ครั้งแรกนะต้องขออภัยด้วยนะถ้าเกิดว่าไม่โอเคเท่าไหร่นะครับโอเคก็ตามนี้เลยนะสำหรับลูกศรเกมลูกเกมรับนะครับแล้วถามว่าเซ็นเตอร์แบ็ก3ตัวนี้เน้นแบบไหนสไตล์แบบไหนผมแนะนำนะฮะให้เน้นแบบเป็นวิงแบ็กอะไรเงี้ยนะฮะเอาแบ็กมาเล่นนะฮะเยโร่ลามอสอะไรเงี้ยมันมีความเร็วแล้วก็เลี้ยงบอลดีปิเก้นี่เลี้ยงบอลดีนะผมบอกเลยฮะคาเลสปิโยคาเลสปิโยแนะนำนะฮะคาเลสปิโยเล่นได้นี่แจ่มเลยนะบอกเลยโหดจริงๆนะฮะโอเคต่อไปนะฮะกองหน้าเป้าผมใช้เป็นเซม่านะฮะคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็เฟอร์นันโด ตอเรสนะฮะสาเหตุที่ใช้2คนนี้ผมจะไล่จากหน้ามาหลังแล้วกันฮะแล้วก็เมื่อกี้แบ็กก็ลงกลางเนี่ยเพื่ออะไรไม่รู้โอเคหานักเตะที่มีความเร็วนะฮะแล้วก็เลี้ยงบอลดีผมแนะนำเป็นสตาร์ตันเอกไอ้นะวันนี้เลี้ยงบอลติดมากนะฮะบอกเลยโหดจริงๆนะครับ2คนเนี้ยสตาร์ตันนะฮะกับที่เลี้ยงบอลดีๆตัวเล็กก็ได้นะต้องตัวใหญ่แต่ว่าหน้าเป้าขอเป็นคนที่วิ่งเร็วๆหน่อยนะฮะเก็บบอลได้นะวิ่งเร็วเก็บบอลได้อย่างไทเซเก้นะฮะคอนโดอ้วนนะฮะแนะนำสูงไหมปะวะเอากลางๆก็ได้ประมาณสักล็อกบาร์นะล็อกบาร์10ยูบวก15กันทั้งพอดีนะฮะส่วนปีดนะฮะแนะนำเลยว่ามีพบอึด 100% ต้องมีนะฮะไม่มีนี่ซวยนะผมเฮลิเบอรี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็ซวยไปนะฮะผมพยายามหานักเตะที่มาแทนเฮลิเบอรี่แหละแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีแต่ที่สำคัญกว่ามากกว่านั้นก็คือเป็นทางด้านของความเร็วสปีดต้นฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความเร็วสปีดต้นมากกว่าฝ่ายตรงข้ามคุณจะสามารถทะลุทะลวงได้ตลอดเวลาแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถทะลุทะลวงได้นะฮะกองหน้าเราจะเหมือนแบบผีเข้าอะไรเงี้ยมุ่งบอลเข้าตลอดนะถ้าเกิดว่าเราหลอกได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราแบบเบียดเข้าไปแล้วไปเปิดอะไรเงี้ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ผมแนะนำไม่ค่อยโอเคฮะยังติดอยู่นะฮะยังติดอยู่นะครับทั้งคู่เลยทั้งดิบเบอรีและดิบเบอรีนะสองคนนี้ทำสองตำแหน่งเนี่ยนะฮะแนะนำมีความเร็วสูงที่จะจัดยิ่งดีครับพี่ใหญ่แนะนำถ้าเกิดว่ามีตังนะอยากไปลงตำแหน่งไหนเอาไปลงตำแหน่งนี้เลยนะฮะแนะนำไปลงตำแหน่งนี้ดีที่สุดแล้วนะเหมือนถ้าเกิดว่าเราหลุดไปยิมเส้นได้เราก็เปิดได้ใช่ไหมโอกาสทำประตูเราก็มีใช่ไหมส่วนแดนกลางมันอยู่ที่สมาธิเราถ้าเกิดว่าใครเล่นแบบจอดตรงกลางอยู่ที่สมาธิเราใครสมาธิดีก็จะได้เปรียบนะผมบอกเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเสียบอลกลางสนามนะแผนเนี่ยมีปัญหามากเลยนะเสียบอลการสนามเนี่ยคุณซวยเลยทันทีนะครับเสียปุ๊บนี่คือ3ตัวนี้เท่านั้นที่เหลืออยู่ที่เหลือก็ขึ้นไปหมดแล้วนะฮะเพราะว่าเราไปเซตบอลอยู่ด้านบนใช่ไหมเราเซตบอลอยู่ด้านบนมันก็เป็นแบบนั้นแหละนะครับต่อไปนะฮะสำหรับการเล่นผมแนะนำการเล่นเกมลุกก่อนแล้วกันนะสำหรับวิธีการเล่นเกมลุกเนาะคุณตัดบอลได้ส่วนใหญ่คุณจะตัดบอลได้จากตำแหน่งของวีอารากับบอทแมเขาแนะนำเวลาเขาเลี้ยงบอลมาแล้วเขาจะส่งตรงกลางคุณวิ่งตัดทางไปก่อนเลยนะฮะกดปุ่มทักษะโจมตีใช้ทักษะโจมตีอ่ะปุ่มนี้เนี่ยฮะปุ่มเนี้ยผม
เนี้ยนะฮะปุ่มเนี้ยโอเคนะนะครับใช้ปุ่มนี้ผมแนะนำเลยต่อไปพอคุณตัดบอลได้ปุ๊บสมมติว่าเป็นตำแหน่งแบบแมนฮะคุณก็พาบอลขึ้นไปเลยฮะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีตัวประกบคุณพยายามส่งให้วิล่าวิล่าส่งให้โรนโดอะไรเงี้ยโรนโดพาบอลขึ้นไปนะฮะแล้วพยายามกดปุ่มนี้ปุ่มที่1 2อ่ะเวลากดเมื่อคุณได้บอลนะคุณต่อสู้ไม่ใช่คุณต่อสู้สิเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเราจะวิ่งทำทางนะกดค้างไว้เลยเมื่อไหร่มันจะวิ่งได้ทีอ่ะกดมันวิ่งไปเลยนะเพราะว่าแผนผมเริ่มมืออยู่แล้วนะฮะพอวิ่งกันไปปุ๊บคุณก็เหมือนเดิมนะสไตล์เราปุ๊บ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 ก็คือยกบอลข้ามหัวใช่ไหมเออมิซิม่าทำประตูยอดผมบอกเลยแจ่มจริงนะฮะแนะนำแจ่มจริงสไตล์การเล่นแบบนี้หรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นสไตล์แบบต่อบอลคุณก็ทำแบบนี้ครับวีราวัตแม่พาบอลขึ้นไปเรื่อยๆวีราวัตแม่วีราวัตแม่ไปไม่ได้ก็ซิมาเรียวีราวัตแม่ไปเรื่อยๆจนกว่าพวกนี้นะพวกเบนเซม่าคริสเตียโน่ฟูนันโดโตเรสเขาจะมีช่องนะเมื่อตอนที่เขามีช่องคุณก็ส่งเข้าไปเลยนะแต่ต้องดูจังหวะดีๆนะเพราะว่าบางทีกองหลังเขาเจ้าเล่ห์เหมือนกันนะบางคนนี้รอดักจังหวะเหมือนเราที่ผมบอกไว้ใช่ไหมว่ารอดักจังหวะเขาส่งเขาก็เหมือนกันครับเขาก็ต้องรอดักจังหวะที่เราส่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณต้องดูจังหวะให้ดีมันต้องห่างจริงๆคุณถึงค่อยส่งนะฮะถ้าเกิดว่ามันไม่ห่างคุณอย่าไปส่งเด็ดขาดเพราะว่าเมื่อไหร่ตามที่คุณเสียมันจะเหลือแค่กองหลัง3ตัวเท่านั้นแล้วก็กองกลางก็คือโดนจ่ายบอลทะลุช่องง่ายมากสมมุติว่าเขาไปเล่นแผน4-1-4คุณจะเจอกับมหาปลัยเกมลุกเลยหน้าเขาถึง4ตัวเรามีเกมแค่3ตัวเราเสียเปรียบแน่นอนผมแนะนำรับประกันว่าเราเสียเปรียบแน่นอนเพราะฉะนั้นฮะอย่าทำแบบนี้ถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจจริงๆอย่าไปส่งนะครับไม่มั่นใจจริงๆอย่าไปส่งนะครับโอเคฝากไว้เท่านี้ต่อไปแท็กติกของทีมนะฮะเกมรับนะเกมรับไม่มีอะไรนะฮะแค่วิ่งกลับหลังเฉยๆวิ่งกลับหลังแล้วรอให้มันโอกาสมันยิงไปเลยนะมันยิงไปเลยเสาแรกเสาแคบๆแต่ยิงไปเลยอย่าแบบเปิดทางมันเกินๆไปนะยิงไกลมันก็เข้าง่ายเหมือนกันนะเสาตู้เหมือนเดิมนะฮะ190กว่าขึ้นไปจะดีที่สุดแท็กติกของทีมก็นี่เลยนะครับตามนี้เลยนะฮะคัดไปตามนี้เลยสาเหตุที่ผมเล่นป้องกันสุดตัวก็เพราะว่ามีอยู่3ตัวนั่นแหละนะเพราะว่าผมไม่เล่นกลางรับไงใช่มั้ยเนี่ยผมไม่เล่นกลางรับเลยนะฮะโอเคนะฮะสำหรับแผนในวันนี้ก็คงเป็นประมาณเท่านี้นะครับผมต่อไปเดี๋ยวดูไฮไลท์กันเลยดีกว่านะฮะโอเคก็ผมอาจจะพูดยากกันหนึ่งนะเพราะว่าผมดันฟันนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้คงเป็นประมาณเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสวัสดีครับ